สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่13มีนาคม2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปิดตลาดในแดนบวกและสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือโซน 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้อีกครั้งทองคำปิดไประดับ 1,301.40 บวกขึ้นมาประมาณ 8.10 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,302.24และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ 1,291.80 ซึ่งมีการยกระดับต่ำสุดขึ้นและยกระดับสูงสุดขึ้นอย่างชัดเจนในส่วนของทองคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของดัชนีดอลลาร์สหรัฐหลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อถึงแม้ว่าตัว CPI รายเดือนจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่หากเมื่อเทียบเป็นรายปี CPI ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการและมีการปรับขึ้นในระดับที่ต่ำหรือว่าอ่อนแอมากที่สุดในรอบ2ปีครึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันดอลลาร์สหรัฐให้มีการอ่อนค่าลงและสร้างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ราคาทองคำมีทิศทางหรือโมเมนตัมเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการล่วงลงของตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่ถูกกดดันจากหุ้นโบอิ้งที่ร่วงลงอย่างหนักกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติมทั้งนี้ทองคำสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือโซน 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้แต่อย่างไรก็ตามหากดูจากการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำถือว่าการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ได้มากนักเนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์การเบรกซิตในฝั่งอังกฤษซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างสูงโดยวันนี้รัฐสภาอังกฤษมีการคว่ำร่างหรือมีการรีเจ็คข้อตกลงเบรกซิตส่งผลให้วันนี้นักลงทุนยังคงจับตาว่ารัฐสภาของอังกฤษจะเห็นชอบต่อการที่อังกฤษจะมีการแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU โดยไร้ข้อตกลงหรือไม่หรือจะมีการโหวตให้อังกฤษมีการขยายในส่วนของระยะเวลาในการเจรจาเบรกซิตออกไปซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่คงส่งผลต่อสกุลเงินปอนด์และส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Quotas ถือทองคำเพิ่มขึ้น 2.938 ตันถือครองทองคำที่ระดับ 772.464 ตันซึ่งถือว่าเป็นการปรับเพิ่มของการเข้าซื้อทองคำเป็นวันที่2ติดต่อกันขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนคลี่คลายแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ไปกดดันในส่วนของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและกระตุ้นในส่วนของแรงซื้อทองคำวันนี้นายโรเบิร์ตไลไฮเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐมีการเปิดเผยว่าการหารือในช่วงสัปดาห์สุดท้ายมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่สามารถลดความขัดแย้งทางด้านเงื่อนไขทางด้านภาษีประกอบกับนายไลไฮเซอร์สร้างความหวังว่าพวกเราจะสามารถทำข้อตกลงแม้ว่าจะมีประเด็นที่เหลือในการเจรจาอยู่แต่คิดว่าแนวโน้มหรือการเจรจาน่าจะมีสัญญาณเชิงบวกมากยิ่งขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยที่สามารถต้านทานความผันผวนหรือความตึงเครียดจากสถานการณ์การค้าลงได้นอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ที่ซบเซาแม้ว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ4เดือนในเดือนกุมภาพันธ์แต่การปรับขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจำกัดทำให้ข้อมูลในรายปีมีทิศทางชะลอตัวลงหรือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ2ปีครึ่งทั้งนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 0.2%โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนค่าอาหารน้ำมันเบนซินและค่าเช่าแต่อย่างไรแล้วก็ตาม CPI ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันในรอบ12เดือนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1.5% ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนของปี2016ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคมสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าหากแนวโน้มที่ทางเงินเฟ้อยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่ค่อนข้างน้อยเหตุผลดังกล่าวจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงไม่สามารถคุมเข้มนโยบายการเงินหรือถอนสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจได้สถานการณ์หรือในการคาดการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาหนุนและส่งผลเชิงบวกต่อทองคำเพิ่มเติม
ในส่วนของการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนะคะเงินยังคงคาดการว่าค่าเงินบาทอาจจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในทิศทางอ่อนค่าซึ่งอาจจะส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำภายในประเทศทางนี้ค่าเงินบาทในช่วงเช้าเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 31.64 สตางค์ขณะที่ดีลเลอร์ผู้ค้าเงินคาดการว่าค่าเงินบาทน่าจะมีการแกว่งตัวในกรอบระดับ 31.60 ถึงระดับ 31.75 ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงมีการขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยและตลาดหุ้นไทยโดยวันนี้ขายสุทธิในตลาดหุ้น 1,066.49 ล้านบาทและขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 553.17 ล้านบาทในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ยกแนวรับและแนวต้านขึ้นโดยให้แนวรับระดับ 1,292 1,184 และ 1,276 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,312 1,321 และ 1,333ในระยะสั้นหากราคาทองคำสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้คาดการณ์ว่าราคามีโอกาสขยับหรือดิ่งตัวขึ้นต่อทางนี้อาจจับตาโซนแนวรับระดับ 1,296 ถึง 1,292 เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนหากราคาสามารถทรงตัวหรือว่ายืนเหนือระดับดังกล่าวได้ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะทดสอบในส่วนของแนวต้านสำคัญในโซน 1,309 ถึง 1,312 เหรียญดอลลาร์ต่อเพรสออนแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก่อนอาจใช้ในส่วนของแนวรับดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อเป็นลักษณะของการหวังทำกำไรจากการดีดตัวหรือการทำกำไรจากการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นทางนี้อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่มีการถือครองทองคำไว้เมื่อราคาขยับขึ้นอาจทยอยแบ่งทองคำออกขายทำกำไรที่โซนแนวต้านในโซน 1,312 เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนขณะที่การเปิดสถานะขายสามารถทำได้แต่ควรมีการตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาสามารถยืนเหนือระดับ1,312 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้